เอาละทุกคนกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ React Series คำลวงแสนรักนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่12กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะฮะว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับหลังจาก EP ที่แล้วนะฮะเราก็ฟินไปกับจูบแรกนะฮะของชินเฟยแล้วก็หมอสิงเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนแต่กลายเป็นว่าหลังจากที่จูบกันไปแล้วเนี่ยชินเฟยเองนะฮะดูเหมือนว่าจะอาการกำเริบอีกแล้วนะฮะทุกคนก็คือพยายามรักษาระยะห่างนะฮะเพราะว่ากลัวใจตัวเองเนี่ยจะถลำลึกไปให้หมอสิงนั่นเองนะฮะแต่สุดท้ายตัวเองนะฮะก็ต้องเอาตัวเองนี่แหละมาอยู่ใกล้หมอสิงอีกครั้งนึงนะฮะเพราะว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วนะฮะทำให้ครั้งนี้เนี่ยชินเฟยนะฮะก็ต้องเข้ามานอนพักที่โรงพยาบาลถึง1สัปดาห์นะฮะทุกคนทีนี้บอกได้เลยทั้งคู่เนี่ยจะมีโอกาสได้เจอกันทุกวันแน่นอนนะฮะเพราะยังไงหมอสิงเนี่ยก็ต้องดูแลนะฮะไม่ยอมปล่อยให้ห่างแน่นอนทุกคนเอาเป็นว่ายังไงนะฮะตอนนี้ไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อใน EP ที่12พร้อมกันเลยดีกว่าครับผมขอร้องอย่าทำให้ผมลำบากใจเลยที่บ้านผมต้องมีคนจัดการผมไปประจำกองถ่ายไม่ได้ครับนี่ไงผมรู้ว่าต้องประสานงานนี่ไงได้งั้นผมจะรอแจ้งนะเดี๋ยวจะเป็นหมอสิงห์นี่ไงผมมีหมอเซอร์ไพรส์อยู่มีอะไรเราเฉียนถึงกับถอนหายใจเลยอ่ะก็เรื่องไปประจำกองถ่ายปฏิบัติการกู้ภัยไงเดิมทีคุยกันแล้วน่าจะ 2-3 วันใครจะไปรู้ว่าที่บ้านจะเกิดเรื่องขึ้นหาเวลาไม่ได้แล้วนั่นน่ะสิเป็นเรื่องยุ่งยากเลยเอาแบบนี้คุณรีบบอกพวกเขาว่าผมจะไปแทนคุณเฮ้ยจริงเหรอขอบคุณมากๆเลยนะคุยกันทั้งนั้นบ้างใครไม่มีเรื่องด่วนบ้างครั้งหน้าคุณก็ช่วยผมแล้วกันนะได้ผมจะโทรหาเขานะครับว่าอยากจะเลี้ยงข้าวนะไอ้เออนี่ผมเองผมหาคนไปแทนได้แล้วโอเคอย่างนี้สิอ้าวมาแล้วเหรอเชิญครับมาผมขอแนะนำหน่อยนะครับท่านนี้ก็คือโปรดิวเซอร์ชื่อดังของเราชื่อว่าเซียวเจี๋ยหรือคุณเซียวส่วนท่านนี้ก็คือผู้เชี่ยวชาญแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูของเราคุณสิงจือจือสวัสดีครับสิงจือจือครับสวัสดีค่ะเซียวเจียค่ะมาแล้วคำลวงแสนรักตอนที่12ตอนที่12พี่ทำอะไรอยู่เหรอลองแต่งหน้าน่ะฮะนี่มานี่หน่อยช่วยดูเมคอัพให้ฉันหน่อยเร็วเธอว่าเมคอัพให้ความรู้สึกเหมือนกำลังต่อสู้กับความทรมานจากอาการเจ็บป่วยไหมมันดูแบบอ่อนแอแต่ก็ไม่สูญเสียความแข็งแกร่งอะไรแบบนั้นพี่ ได้เบาเนี่ยคิดแต่งหน้าละเอียดขนาดนี้ที่จะฉวยโอกาสจากหมอสิงห์ช่างมากเธอเฟยๆฉันยอมเธอจริงๆเลยฉันเจ็บเอวไม่ได้สติฟั่นเฟือนนะฉันไม่เหมือนกับเธอนี่ฉันจะไม่ตกหลุมพรางของความรักจะไม่ก้าวข้ามเส้นนั้นเด็ดขาดเลยแล้วพี่ตั้งใจเมคอัพทำไมล่ะเสียวๆขอเวลาให้พวกเรา1อาทิตย์ไม่ใช่เหรอพวกเราปล่อยทีมงานทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วฉันมานอนที่นี่คนเดียวได้ยังไงพรุ่งนี้เราไปกันไปเก็บของซะฮะพรุ่งนี้เหรอจะหาอะไรรีบไปเก็บของสิเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ทันหรอกไม่ได้ไม่ต้องรอแต่งหน้าเหรอไม่เร็วนี่ดูมีชีวิตชีวาดีไม่เร็วนี่รอที่หน้าห้องผู้ป่วยนะผมมีเรื่องด่วนรายงานนะฉันออกไปซื้อของฝากก่อนฝากพี่สาวฉันด้วยนะคะครับหมอสิงห์ช่วงนี้ลำบากคุณหน่อยนะรอฉันออกจากโรงพยาบาลฉันจะให้เหลินซื้อฉีมอบธงเกียรติคุณให้กับคุณเขียนบนธงว่าแพทย์ฝีมือดีหรือไม่ก็หมอผู้มีเมตตาไม่ตลกคุณทำอะไรเนี่ยจบไหมจบไหมในฐานะที่เป็นแพทย์เจ้าของไข้ระหว่างทำกายภาพที่นี่ผมขอบอกคุณอย่างชัดเจนด้วยสภาพร่างกายของคุณในตอนนี้คุณยังออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ดังนั้นธงเกียรติคุณไว้อีก1เดือนคุณค่อยมอบแล้วกันนะหมอสิงห์ถ้าฉันยืนกรานจะออกจากโรงพยาบาลล่ะคุณจะห้ามฉันได้เหรอเท่าที่ฉันรู้
โรงพยาบาลไม่มีสิทธิ์นี้นะจะสู้อ่ะจะสู้อ่ะฉันก็ไม่สบายใจอยู่ดีงั้นฉันไปดูหน่อยดีกว่าเดี๋ยวคุณคอฟฟี่ผมดูคุณออกแล้วคุณอยู่นิ่งๆไม่เป็นเลยนะนี่คุณก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไหมทางพี่สาวคุณน่ะมีสิงจื้อๆคอยดูแลส่วนคุณผมจะดูแลเองกินข้าวให้สบายใจเถอะเนี่ยหมออี้เนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยละลายไปหมดกินข้าวกันกินเยอะๆช่วงนี้คุณผอมไปนะคุณก็กินด้วยสิกินเยอะๆเลยมาๆๆเต็มจานแล้วจริงสิสิ่งเจือๆไม่ได้ให้ผมมาคุยกับคุณน่ะเรื่องอะไรเหรอก็แค่ช่วงนี้พี่สาวคุณอยู่โรงพยาบาลคุณอยู่ฝ่ายเดียวกับเขาได้ไหมหมายความว่าไงผมกลัวว่าพี่สาวคุณจะไม่เชื่อฟังไม่ยอมนอนโรงพยาบาลน่ะก็เลยว่าจะหาคนส่งข่าวให้เขาสักคนนี่คุณอยากให้ฉันเป็นคนทรยศงั้นเหรอคุณคอฟฟี่อยากพักดีแบบง่วงๆสิโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อนถ้ามันแย่ลงผลลัพธ์มันแย่มากเลยนะเนี่ยพอเป็นหมอแล้วแบบมันน่าเชื่อถือตรงนี้แหละทำไมกระดิกขาทำไมขาชาแล้วเหรอตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลมานอกจากปวดเอวเรื้อรังแล้วตั้งแต่ขาจนถึงส้นเท้ารู้สึกปวดใช่ไหมฉันหกล้มปวดไปทั้งตัวจะทำไมเหรอไม่ทำไมแต่ว่าโรคนี้เนี่ยถ้าอาการไม่หนักจะไม่มีอาการผู้ป่วยบางส่วนจะมีอาการปวดเอวเรื้อรังหรือไม่ก็ปวดเอวพร้อมกับอาการปวดแปลกที่ขามีอาการชาเป็นต้นก็เหมือนกับคุณตอนนี้หมอสิงห์ฉันเคยบาดเจ็บที่เอวมีความรู้สึกแบบนี้จนฉันชินแล้วฉันไม่เป็นไรหรอกนะน่ะเก่งแล้วเก่งเกินหมออีกแล้วเนี่ยรุนแรงโรคของคุณอยู่ระดับ1กับ2ถ้าคุณไม่พักฟื้นปล่อยให้โรคมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นจะทำให้เกิดโรคโครงกระดูกสันหลังตีบได้มีอาการปวดขาที่เกิดจากเส้นประสาทคุณจะโค้งตัวและท่าเดินผิดปกติเข้าใจไหมคุณพูดเรื่องอะไรฉันไม่เข้าใจหรอกใส่ส้นสูงร่างกายของฉันฉันรู้ดีไม่ต้องมาขู่หรอกหมอสิงห์บอกเลยผมขู่คือเหรอใส่ส้นสูงไม่ได้นะแค่นั้นละจะทำอะไรขยับหมอวะเนาะแต่ไม่ได้รู้จักเจ็บแล้วเหรอคิดว่าผมขู่อยู่ไหมชินเสียวเฟยผมไม่รู้ว่าตอนนี้คุณหาเรื่องอะไรผมอีกแต่ผมขอร้องฟังที่ผมพูดและนอนพักซะอย่าทำอะไรก็โง่และอย่าเอาร่างกายตัวเองมาล้อเล่นแบบนี้อีกฉันขอเตือนคุณนะคุณอย่าเสียเวลากับฉันเลยบังคับฉันไม่ได้หรอกทำไมดื้อจังเนาะหมอแบบหมอสิงคอปคอฟฟี่ตกลงแล้วหมดเรื่องแล้วอย่าลืมกินข้าวนะแค่นั้นเลยสบายใจเลยร้ายกาจอยู่นะหมอสิงห์เนี่ยร้ายอยู่นะเอาสิคอฟฟี่ฮะ
ดึกดึกดื่นดื่นหัวเราะอะไรน่ากลัวชะมัดเธอเรียกรถหรือยังฮะเรียกแล้วเรียกแล้วตอนนี้กำลังรอคนขับรับออเดอร์ถ้างั้นไปก่อนเถอะพี่ฮะพวกเราไม่จำเป็นต้องมาทำแบบนี้กินอีกทีเถอะสุขภาพสำคัญนะพี่นะเธออย่าถูกสิงจื่อหลอกสิฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกมันได้หรอมันดื้อแล้วมันได้หรอโอ้ดูท่าเดินคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงยังไงดียังไงดีกลับพี่เดินมาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันจะออกทางนี้ใครก็ขวางฉันไม่ได้หรอกพี่ออกไงอ่ะพี่สาวฉันจะหนีไปทางห้องเก็บของนี่พี่นึกไว้แล้วว่าต้องเป็นเธอเคอร์เฟยเฟยอือโดนจับได้แล้วเอาสิเอาสิโกรธแล้วนะไม่ใช่ฉันนะพี่มือถือฉันยังอยู่ที่พี่นะคุณไม่ต้องไปจ้องคอฟฟี่คนที่ผมขอร้องไม่ใช่แค่คอฟฟี่คนในโรงพยาบาลถ้าผมรู้จักผมก็กำชับหมดคุณหลีกไปเลยไม่ได้ฉันบอกให้หลีกไปไงคอฟฟี่ไปส่งพี่สาวคุณกับผมค่ะค่ะมาพี่นะพี่คอฟฟี่พี่นั่งนะเธอเป็นพวกเดียวกับใครกันแน่ร่างกายสำคัญกว่าพวกเราฟังหมอสิงห์เธออย่าดื้อเลยพี่ก็จะดื้อทำไมเนาะก็อยู่ให้ครบอาทิตย์เนี่ยยี่ฉินเฟยเนี่ยยังไงเนี่ยฮะนี่คุณจะทำอะไรของคุณน่ะเป็นไรผมหวังดีกับคุณนะเดี๋ยวหยุดก่อนหวังดีกับฉันงั้นเหรองานของฉันคือชีวิตของฉันนะความหวังดีของคุณน่ะคิดไปเองหรือเปล่าผมคิดไปเองเหรอแล้วคุณล่ะเอาร่างกายตัวเองมาเดิมพันทำเพื่อตัวเองอย่างนั้นน่ะเหรอใช่โกรธแล้วก็ได้ฉันมันตลกมากสินะใช่ไหมเปล่าคุณเปล่าเหรอแต่ฉันคิดว่าฉันตลกมากถูกต้องฉันฉินเฟยก็เป็นแบบนี้เล่นละครไม่ดีผลงานก็ไม่โดดเด่นแม้แต่ระดับความนิยมก็ได้มาจากคำด่าของทุกคนฉันไม่มีพรสวรรค์ในการแสดงเลยแต่ถ้าฉันอยากอยู่ในวงการนี้ฉันก็ต้องทำแบบนี้ฉันทำได้แค่ลุยกับมันตอนนี้นี่เป็นทางเดียวที่ฉันมีแล้วฉันรู้ถ้ากลับไปแบบนี้เอวของฉันจะเจ็บกว่าเดิมแต่ว่าถ้าฉันไม่กลับไปไม่ถึง7วันเท่านั้นพวกเขาก็จะเปลี่ยนตัวฉันแล้วชินเสี่ยวเฟยคนเราไม่มีเส้นทางเดินเส้นเดียวบนโลกนี้มีอีกหลายอาชีพคุณกดดันตัวเองมากเกินไปรู้ตัวไหมสิงจื่อๆคุณรู้ไหม5ปีก่อนเอวของฉันบาดเจ็บตอนที่เต้นไม่ได้อีกก็ได้ยินคำพูดแบบเดียวกันพวกเขาบอกฉันว่าฉินเฟยถึงแม้คุณจะเต้นไม่ได้แล้วแต่คุณก็รอดชีวิตมาได้
ขอแค่มีชีวิตอยู่ก็สำคัญกว่าอะไรทั้งนั้นคำพูดเดิมอะดิคุณก็คิดแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคุณไม่คิดแบบนี้เหรอการมีชีวิตอยู่สำคัญก็จริงแต่ฉันไม่ได้ต้องการแค่อยากมีชีวิตอยู่ฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเส้นทางนั้นเมื่อ5ปีก่อนหายไปตรงหน้าฉันแล้วความเจ็บปวดในตอนนั้นความเสียใจจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังจำมันได้อยู่คุณให้ฉันเผชิญกับมันอีกครั้งฉันไม่เอาแล้วแล้วฉันก็ไม่เต็มใจด้วยเหมือนเหตุการณ์มันซ้ำอะเนาะจะต้องกลับไปให้ได้ใช่ไหมใช่ฉันต้องการอาชีพนี้ฉันต้องการให้ชีวิตของฉันเดินไปข้างหน้าสิ่งที่ฉันไม่ต้องการที่สุดก็คือความสนิทที่คิดไปเองแล้วก็คำพูดที่แซงว่าทำเพื่อฉันเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยอะไรเนี่ยอึ้งเลยไงต่อรออยู่นี่แหละโอ้ยทำไมพูดทำลายจิตใจจริงจังเลยอ่ะไม่ใช่My love, stay with me. My love, 多一次，多一秒，停驻在你眼中。To the last day of my life, stay with me. One more, 每一瞬到永久，为你。จินเฟยนอนลงเถอะทำอะไรคะฉีดสเตียรอยด์คุณอยากไปทำงานไม่ใช่เหรออืมยอมแล้วโอ้ฉีดสเตียรอยด์แล้วจินเฟยเก็บไว้ค่ะนี่ใบอนุญาตออกจากโรงพยาบาลของคุณอ๋อขอบคุณค่ะทำให้หมดเลยหมอกสีน้ำไม่หมดเลยพี่ฉันไม่ได้แก้ต่างให้ตัวเองนะที่ฉันรับปากส่งข่าวให้หมอสิงเพราะว่าฉันคิดว่าเขาดีกับพี่จากใจจริงแต่เมื่อกี้พี่จงใจพูดแรงขนาดนั้นมันอาจจะทำร้ายเขาไปหน่อยหรือเปล่าแรงมากก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอไม่ดีให้เขาเจ็บซะบ้างจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับฉันแบบนี้ก็ดีแล้วไปเถอะจินเฟยเธอเนี่ยนี่เธอเป็นบ้าไปแล้วเหรอใครให้เธอออกจากโรงพยาบาลไม่สนร่างกายตัวเองเลยเหรอฉันไม่ได้บ้าฉันไม่ได้ออกมาโดยพลัดการซะหน่อยอะไรเนี่ยสิงจื้อจื้อหมอสิงเซ็นชื่อแล้วเหรอของจริงแน่เหรอเซ็นชื่อเองหรือเปล่าฉันจะเซ็นเองได้ยังไงฉันไม่เป็นไรหรอกไปบอกกองถ่ายนะพรุ่งนี้ฉันจะกลับไปทำงานฉันไม่เห็นด้วยเนี่ยเห็นปะพักอีก 2-3 วันยังไงซะกองถ่ายหยุดงานเพื่อจัดระเบียบรอได้ไม่ได้นะนายจะไม่เข้าใจไม่ได้กองถ่ายจะรอฉันหรือเปล่าขึ้นอยู่กับการจัดการของพี่เซียวแต่ฉันจะกลับไปหรือไม่กลับเป็นท่าทีของฉันนี่นายไม่ต้องห่วงนะฉันช่วยนายอยู่แล้วสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่กลัวความเจ็บปวดกลับเข้ากองถ่ายพร้อมบาดแผลให้ฉันไม่ดีกว่าเหรอบางทีจิตวิญญาณมืออาชีพอย่างฉันอาจจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทขึ้นมาก็ได้นี่ถูกไหมแล้วพูดถูกจะเป็นคนแบบนั้นเหรอเธอมาเจ็บแบบนี้ให้ฉันเอาเรื่องนี้มาปั่นสร้างกระแสเหรอฉันไม่ได้ให้นายสร้างกระแสแต่ฉันอยากทุ่มเทสุดตัวไม่อยากเสียใจเข้าทางแหละยังไงฉันก็พูดไปแล้วเธอคิดเอาเองแล้วกัน
ถ้าเอวของเธอบาดเจ็บอีกแล้วก็ชินเฟยเธอรู้ไหมว่าต่อไปยังมีอีกหลายเรื่องวางใจเธอร่างกายของฉันรู้ดีเกี่ยวก้อยกันฉันรับรองว่าจะไม่บาดเจ็บอีกจะมาเกี่ยวก้อยอะไรล่ะเธอกลับไปพักผ่อนก่อนฉันจะปรึกษากับพี่เซียวเธอรอข่าวแล้วกันจริงๆยกอู่โทรหาประธานเหลิมก่อนก็ดีนะใช่ไหมไม่เห็นต้องแบบปุบปับออกมาเลยอ่ะพี่กินยาเถอะพี่หิวไหมฉันไปซื้อของกินให้พี่นะจะเอาอะไรก็โทรหาฉันสิ่งที่ฉันไม่ต้องการที่สุดก็คือความสนิทที่คิดไปเองแล้วก็คำพูดที่แซงว่าทำเพื่อฉันเออเห็นไหมนะฉันคุยกับพี่เซียวแล้วพรุ่งนี้กองถ่ายทำงานปกติอีกเดี๋ยวจะมีประกาศแจ้งทางกองคืนนี้ก็พักผ่อนให้เยอะๆนะเอาจนได้กินอะไรหน่อยสิดื่มเลยมามาคนเสียใจสองคนอยู่ด้วยกันวันนี้นายเรียกฉันมาหน้าแดงแล้วนะไม่ใช่แค่ดื่มเหล้าใช่ไหมทำไมนายมีธุระเหรอนี่ดูอารมณ์ร้อนเข้าสิ สองวันก่อนนายจะมีความสุขอยู่เลยไม่ใช่เหรอทำไมตกงานเหรอไม่ถูกนะไม่ใช่ตกงานไม่ได้ทำงานเลยแต่งหากแล้วเขาพูดว่าอย่าคิดว่าเราสองคนจูบกันแล้วความสัมพันธ์ของเราจะไม่เหมือนเดิมตอนนี้ที่เธอไม่ต้องการที่สุดที่ไม่ต้องการที่สุดก็คือฉันอย่านายน่ะเหรอนี่คำพูดนายจริงเหรอฉันไม่ได้คิดจริงจังนะเออได้ฉันรู้โอกาสที่สำหรับเธอมันหายากถ้าอยากใช้โอกาสนี้เพื่อพลิกวิกฤตและเอาร่างกายเป็นเดิมพันแบบนี้มันคุ้มค่าไหมเล่าคุ้มต่อให้เธอคิดว่าคุ้มแต่ฉันทำผิดเหรอฉันเป็นห่วงเธอฉันทำผิดอย่างนั้นเหรอเออใช่ไหมล่ะเรื่องแบบนี้พูดไม่ได้หรอกว่าใครถูกใครผิดแล้วนายคิดจะทำยังไงต่อจะไม่ยุ่งแล้วจริงๆเหรอยุ่งเหรอฉันจะยุ่งได้ไงฉันยุ่งได้ด้วยเหรอฉันยุ่งได้ด้วยเหรอง่ายมากนี่ก็มีเรื่องเหมือนกันจ้ะเล่ามาฉันยุ่งได้ไงฉันถามได้อยู่นะเดี๋ยวกำลังคิดโอเคโอเคเพื่อนหือได้ทำแบบนี้นี่คือนายนี่คือเธอตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกนายที่สำคัญที่สุดก็คือยาลาพวกเราที่สำคัญที่สำคัญที่สุดก็คือยาลาไม่บ้าไปแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปนอนเลยไปโอ้ยแต่ละคนคนหนึ่งก็หมอคนหนึ่งก็คู่ภัยนะเนี่ยดูสิรถของหมอสิงเลยก็หมอสิงไงแต่ใครล่ะนะ
เฮ้ยเฮ้ยพี่อะไรมานี่คุณบ้าไปแล้วเหรอใครให้คุณมาเนี่ยฮะคุณมาทำไมผมมีวิธีของตัวเองถ้าคุณไม่มีธุระอะไรผมยุ่งมากนะจะยุ่งอะไรคุณมาก็เพราะฉันไม่ใช่เหรอจะทำอะไรนะอ๋อคุณเร็วอีกแล้วใช่ไหมนี่อย่ามาแตะต้องฉันนะนี่ฉันขอเตือนคุณเลยอย่าทำเรื่องที่ไร้ประโยชน์พวกนี้เพื่อฉันอีกอะไรคือเรื่องที่ไร้ประโยชน์เรื่องที่ไร้ประโยชน์ก็คือการมาเสียเวลากับฉันก่อนหน้านี้ฉันก็บอกคุณไปแล้วหวังดีกับผมเหรออืมคุณชินที่คุณพูดเองเออเองว่าหวังดีกับผมผมก็ไม่ต้องการนะคุณอายุเท่าไหร่แล้วยังจะเรียนแบบคำพูดของคนอื่นอีกผม27อะไร27ปีนี้ผม27พอถึงวันเกิดก็28คุณจะอายุเท่าไหร่แล้วเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยเอาก็ซื่อๆไงปีนี้ผมอายุ27ก็พิสูจน์ได้ว่าผมโตเป็นผู้ใหญ่มานานแล้วนั่นไงนั่นนั่นเวลาของผมจะสิ้นเปลืองที่ไหนจะสิ้นเปลืองกับใครก็ไม่เกี่ยวกับคุณใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะจะตัดสินแทนผมได้ยังไงตัดสินใจเองตาย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 ไม่เธอตายได้เลยนะแบบเนี้ยมันจะอีกรอบนึงนะนะไปแล้วไปแล้วเทิมแล้วไปแล้วไปแล้วบอกตัวเองด้วยแต่แพงใจเย็นนะค่อยๆยกขึ้นอ๋อนี่แหละที่เจ็บใช่ครับค่อยๆยกขึ้นไปจนสุดเลยอย่างนั้นแหละใช่นี่คือท่าแรกทำบอลละ3ถึง5ครั้งแล้วท่าที่2ก็คือ2มือ2มือสมมุติว่าผมเป็นกำแพงกำแพงนี้แล้วก็ค่อยๆยกขึ้นกดตัวไปข้างหน้ากดไปข้างหน้าใช่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 จริงด้วยรู้สึกเลยว่าถูกใช่ใช่ใช่แล้วก็เอวเป็นไงบ้างอ๋อเอวฉันไม่เป็นไรแต่ตกใจมากกว่าทำไมพี่เดินไม่มีเสียงเลยล่ะค่อยๆวางลงแล้วทำ 3-5 ครั้งอ๋อฉันก็ว่าเธอดูอะไรอยู่ถึงตั้งใจขนาดนี้ดูหนุ่มหล่อนี่เองเขาเป็นใครเหรอไม่รู้จักโกหกพี่เซียวบอกฉันแล้วเธอเชิญเขามาจากโรงพยาบาลเหอซีต่อไปต้องมาประจำกองถ่ายเขาเหรอประจำกองถ่ายฉันแค่เห็นเขาก็รำคาญแล้วเจอรับโทรศัพท์ก่อนนะครับทำงานเถอะครับฮัลโหลคุณหมอสิงคะสองวันนี้ฉันออกกำลังกายมากไปปวดกล้ามเนื้อมากเลยเอาแล้วนะดูให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเว้ยเอาแล้วนะได้เลยงั้นไปดูที่รถฉันเถอะค่ะไปกันเถอะผมร้อนจะตายอยู่แล้วผมsorry ต่อไปเธอมีเรื่องให้รำคาญแล้วหมอสิงห์คุณนี่เก่งจริงๆเตรียมตัว3 2 1เริ่มได้1 2 1 1 2 1เริ่มได้เร็วหน่อยมึงจะตามไม่ได้กินข้าวเหรอ1 2 1 1 2 1เริ่มเข้าสู้เขาสู้เขาเข้าวิ่งต่อไปเร็วเร่งความเร็วยังเหลือ3รอบสุดท้ายเร็วเข้าวิ่งแล้ว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 ตามบอลเท้าด้วยวิ่งให้วงกว้างหน่อยอย่าเบียดผม1 2 1วิ่งให้เป็นระเบียบหน่อยเตรียมแรกเตรียมตัวถอยหลังถอยให้ห่าง3เมตรยกมือขึ้นสูงจากตรงนี้ชาแขนออกใช่โอเคถอยหลังมายกแขนขึ้นสูงๆชี้ไปทางเปลวไฟชี้ไปทางเปลวไฟเดี๋ยวให้ดี
มันหนักมากละต่ำไปเอาล่ะกลุ่มที่สองพร้อมแล้วยกมือขึ้นถอยหลังไปกลางขาของคุณถอยหลังไปชี้ไปทางเปลวไฟกลับไปแอคชั่นที่สองเตรียมตัวทีมแรกเตรียมตัวอุ้ยไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรโอเคหยุดเดี๋ยวต้องออกแรงโยนลงพื้นบนสายยางเนี่ยด้วยความที่แบบเร่งมือหน่อยตั้งใจดูเนี่ยสายยางต้องไว้ให้แน่นเร็วเข้าตรงไหนครับฉันไม่สบายทุกตรงเลยค่ะฉันปวดมือค่ะคุณหมอนี่ไม่ไปดิตรงนี้คุณงอสิแบบนี้เหรอคะแบบนี้เจ็บเอาจริงๆนางอยู่ก็ตลกดีนะหน่อยค่ะเป็นตัวร้ายแบบตลกยืดออกแบบนี้แหละครับไม่ค่อยรู้สึกนะพอไหวค่ะคุณเจ็บตรงไหนกันแน่ล่ะครับเนี่ยแถวๆนั้นฉันก็ไม่รู้ค่ะจุดที่เจ็บตรงนี้เหรอหมอคะขนตาคุณยาวมากเลยคุณบอกผมมาก่อนว่าเจ็บตรงไหนกันแน่นะตรงนี้น่าจะแถวนี้นะคะหมอเหนื่อยยากเลยพี่ค่อยๆนะเอวโอเคไหมคะพอไหวมานี่ค่ะน่ะเย้ไวนะคะคุณหมอสิงห์ฉันมาหาคุณถึงได้พักผ่อนงั้นฉันไปก่อนนะคะกลับไปดีครับบ๊ายบายเจ็บเอวก็เข้ามาผมจะฝังเข็มให้น่ะมีดื้อมีดื้อด้วยไม่ต้องรีบทำอะไรนะกินเหมือนกอดข้าวเลยไม่พอใจข้าวหรือไงทำไมต้องกลืนแบบนั้นด้วยดีขึ้นไหมนี่เธอกับหมอสิงห์เป็นยังไงบ้างยังกอดกันอยู่เหรอจะบอกว่าเธอน่ะโกรธก็ส่วนโกรธอย่าให้คนอื่นฉวยโอกาสเข้ามา2วันนี้จิ้นเหว่ยๆไปหาหมอสิงห์บ่อยมากนะเรียกเหว่ยๆทั้งนั้นพี่คิดว่าฉันถึงจิ้นเหว่ยๆที่ไปที่ห้องของเขางั้นเหรอพอพูดถึงสิงห์จื่อๆนะฉันละโมโหจริงๆเลยตอนแรกฉันคิดว่าที่เขามากองถ่ายเพราะว่าเป็นห่วงฉันซะอีก
แบบนี้มายั่วโมโหฉันชัดๆเลยนี่พี่ว่าสิงจื่อๆดูไม่ออกเหรอว่าฉันไม่ชอบจิ้นเหวยเหวยเขาจงใจสร้างปัญหาชัดๆเลยคิดเงินแล้วยังมองเขาอีกฉันเห็นทุกอย่างหมดแล้วขอแค่เขาอยู่ตาเธอก็เอาแต่มองเขาตลอดอ่ะคุณฉินเฟยฉันว่าเธอไม่ได้แค่ชอบเขาหรอกแต่ชอบเขามากเลยตั้งหากพี่นิตาถั่วจริงๆเลยฉันจะไปชอบเขาได้ไงได้ไม่ต้องยอมรับหรอกรอถึงตอนที่จิ้นเบยๆคบกับเขาก่อนเธอก็หาที่ร้องไห้ถูกต้องนี่แหละต้องเจ็บก่อนเนี่ยถึงจะรู้สึกพี่ฉินเฟยทำไมช่วงนี้พี่ไม่สนใจหนูเลยวันมาเลยหนูต้องกลับบ้านลุงแล้วพี่จะมาเยี่ยมหนูอยู่ไหมเนี่ยโดนเยี่ยมหนูซีซีวีนอีกช่างเถอะถ่ายนะฮะมันก็เละๆเทะๆเนาะเฮ้ยเฮ้ยนั่นสถานการณ์สร้างฮีโร่อีกแล้วอยู่ป่ะอุ๊ดเกิดที่เราคิสกันไงวันนี้ขอบคุณมากนะฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนปวดเอวเหรอผมช่วยนะไม่ต้องเครื่องสำอางเนื้อหมดแล้วคุณหมอสิงห์นี่คุณหมอสิงห์คุณต้องไปทำงานแล้วนะเว่ยๆของคุณมาแล้วเว่ยๆของคุณว่ะแปลว่าอะไรยิ้มแบบนี้แปลว่าอะไรไหนแล้วเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้แท้ๆเลยฮัทเฮ้ยไปเถอะหนาวมากเลยหมอสิงยังจะรออะไรอยู่อีกทำไมไม่รีบตามไปล่ะฮะเทพธิดาของคุณเป็นหวัดแล้วนะรีบตามไปเอาใจสิเป็นอะไรไปคุณฉินคุณหึงจริงๆอ่ะเหรอฉันหึงอะไรกันฉันแค่เตือนคุณด้วยความหวังดีแล้วนะหาแฟนต้องระวังหน่อยคนอื่นแค่ยิ้มให้คุณก็หลงซะแล้วชินเซียวเฟยผมไม่ชอบเธอผมไม่รู้สึกอะไรกับเธอสักนิดไม่ใช่เหตุผลที่ผมรับงานนี้อีกอย่างเอาอีกแล้วนะคุณก็รู้ผมชอบใครนั่นไงใครก็รู้คนดูรู้จังหวะน้ำหยดลงมาเฮ้ย
ก็ได้คืนนั้นคุณก็แปลกมากพอแล้วแล้วตอนนี้จะทำอะไรอีกชินเซียวเฟยทำไมคุณถึงรีบร้อนไล่ผมไปจากคุณขนาดนี้ทำไมคุณถึงชอบผลักคนที่ดีกับคุณออกไปเพราะกลัวเหรอฉันมีอะไรต้องกลัวคุณพูดอะไรของคุณน่ะผมคิดว่าคุณน่าจะรู้สึกกับผมอยู่บ้างถ้าคุณไม่รู้สึกอะไรกับผมตอนที่เหวยๆตามตื้อผมคุณจะไม่โกรธชินเซียวเฟยคุณบอกผมมาทำไมถึงไม่กล้าเผชิญนะสิ่งที่ฉันควรพูดฉันก็พูดไปหมดแล้วแค่นี้แล้วกันคุณทำอะไรนะพรุ่งนี้กองถ่ายพักหนึ่งวันยกเวลาพรุ่งนี้ให้ผมได้ไหมทำไมล่ะโอเคไปกันเถอะจะพาไปหาหมอโอ้ยไปหาหมอนะถ้าคนอื่นเห็นเข้าก็แย่สิถ้าคุณรับปากผมว่าจะยกเวลาพรุ่งนี้ให้ผมผมจะปล่อยคุณเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วได้ตกลงพรุ่งนี้ฉันยกเวลาให้พอใจยังคำไหนคำนั้นเอ๊ะชอบชอบอะไรแบบนี้เอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใน EP ที่12นั่นเองนะฮะสำหรับนะตอนนี้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรจะหยุดยั้งความดื้อของฉินเฟยได้จริงๆนะฮะทุกคนนี่ขนาดคุณหมอนะฮะบอกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดฉินเฟยเนี่ยยังฝืนนะครับออกไปทำงานอีกนะฮะก็อาจจะทำให้หลังจากนี้นะฮะถ้าเกิดประสบอุบัติเหตุอีกครั้งนึงนะฮะก็อาจจะทำให้โรคที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นหนักมากยิ่งขึ้นนะฮะไม่ว่าหมอสิงเนี่ยจะพูดยังไงจะโน้มน้าวยังไงนะฮะตัวฉินเฟยเองเนี่ยก็ไม่ยอมฟังนะฮะทุกคนแต่ถ้าเกิดเรามองอีกแง่นึงนะเราว่าฉินเฟยเองเนี่ยเขาก็อยากรักษาหน้าที่รักษางานอันนี้ของเขาเอาไว้ทุกคนเพราะว่างานที่เขาเคยเสียไปก่อนหน้านี้อย่างงานเต้นที่เขารักเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เขาเนี่ยต้องยอมทิ้งนะฮะต้องยอมเสียสละเพื่อพักรักษาตัวเองนั่นเองนะฮะและครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการกลับมาของเขาอีกครั้งนึงนะฮะเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเสียโอกาสนี้ไปอีกอ่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ต่อไปแล้วนะฮะก็เลยยอมแลกนะฮะความเจ็บปวดในครั้งนี้นะฮะเพื่อกลับไปทำงานนั่นเองทุกคนแต่คนที่เสียใจที่สุดเนี่ยก็คงเป็นหมอสิงจริงๆนะฮะเพราะว่าทุกคำพูดของชินเฟยนี่คือแบบทำร้ายจิตใจนะฮะทุกครั้งจริงๆทุกคนด้วยความที่ตอนนี้นะฮะตัวฉินเฟยเองเนี่ยก็หาวิธีทำทุกอย่างนะฮะที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ห่างจากหมอสิงมากที่สุดนะฮะแต่ดูเหมือนว่ายิ่งห่างเท่าไหร่นะฮะก็ยิ่งใกล้มากยิ่งขึ้นนะฮะทุกคนและล่าสุดหมอสิงเองนะฮะก็เข้ามาเป็นคุณหมอเนี่ยอยู่ในกองถ่ายเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนก็ยิ่งทำให้นะฮะสมาธิในการทำงานของฉินเฟยเนี่ยก็หายไปอีกนะฮะทุกคนยิ่งตอนนี้ใหญ่เว่ยๆเนี่ยเข้ามาโอ้โหก็ล้อก็ติดนะฮะหรือว่าเข้ามาตีสนิทหมอสิงตลอดเวลานะฮะก็ยิ่งทำให้ตัวชินเฟยของเราเนี่ยหึงแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ละฉันจะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะฮะทุกคนแต่ด้วยความที่ตัวเขาเองก็ยังรู้สึกว่าฉันเนี่ยต้องรักษาระยะห่างนะฮะยังไงเนี่ยก็จะไม่ยอมนะฮะให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ใกล้หมอสิงนะฮะแต่สุดท้ายนะฮะมันก็เหมือนแม่เหล็กกับทุกคนที่ยังไงนะฮะก็ต้องดูดเข้าหากันอยู่ดีนะฮะไม่ว่าจะหนีไปยังไงเนี่ยหมอสิงนะฮะก็ต้องหาวิธีนะฮะที่จะมาเจอฉินเฟยให้ได้อยู่ดีนะฮะและนี่บอกเลยนะ EP นี้นะฮะมีฉากให้เราเนี่ยฟินเยอะมากๆจริงๆนะฮะทุกคนและยิ่งหมอสิงเองเนี่ยโหบอกเลยทุกคนมีความแบบยิ้มเล็กๆยิ้มเบาๆเนี่ยมันจะละลายมากๆจริงๆนะฮะแล้วนี่เห็นไหมแต่ละซีนนะฮะคือหน้าฉินเฟยนี่คือพร้อมที่จะละลายมากๆนะฮะแต่ว่าพยายามข่มใจเอาไว้ไงไม่งั้นนะฮะโอ้โหบอกได้เลยมีฉากจูบเยอะมากๆจริงๆนะฮะทุกคนทีนี้ยังไงนะฮะเดี๋ยวเราตามดูกันต่อละกันนะครับว่าหลังจากนี้ไปนะฮะบรรยากาศในกองถ่ายเนี่ยจะวุ่นวายมากแค่ไหนนะฮะเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีเรื่องอะไรให้น่าเป็นห่วงนะฮะทุกคนรวมถึงหมอสิงเองเนี่ยก็บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันหยุดด้วยนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพาตัวฉินเฟยเนี่ยไปที่ไหนนั่นเองนะฮะแต่นี่บอกเลยนะอยากให้พาไปหาคุณหมอนะฮะเกอร์อู่มากๆนะฮะทุกคนอยากให้ลองพบจิตแพทย์ดูนะฮะอาการที่แบบวิตกกังวลหรือว่ากลัวความรักเนี่ยอาจจะได้หายไปนะฮะทุกคนยังไงก็รอดูแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยคุณหมอของเราเนี่ยจะพาตัวฉินเฟยไปไหนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไง EP นี้แอมจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อละกันนะครับว่าใน EP ต่อไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับและสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกด
ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนไว้เจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบายครับ